ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ La-Level Basic Training นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการ request นะครับตัว La-Level นะครับซึ่งเราไปดูนะครับในเรื่องของขั้นตอนการทำงานของ La-Level ว่าหลังจากที่เรา request เข้าไปที่หน้า index นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวหน้าแรกที่เราเห็นนะครับจะอยู่ที่ folder public นะครับ /index.php นะครับซึ่งตัวนั้นเป็นบริเวณที่มีการรันเว็บแอปพลิเคชันนะครับนะฮะ public นะครับ index.php ฝ่ายนี้นะครับนะฮะซึ่งในส่วนแรกที่เราเปิดเข้ามานะครับมันก็จะทำการโหลดนะครับ boost tab นะครับโหลด boost tab ก็คือ boost tab auto load ตัวนี้นะฮะนะครับโดยไปเรียกนะครับตัว boost tab slash start นะครับ boost tab slash start นะครับนะครับ boost tab นะฮะ boost tab slashstart.php นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์สำหรับเขาเรียกว่าเป็นตัวตรวจสอบนะครับสภาวะนะฮะสภาวะแวดล้อมนะฮะตัวตรวจสอบนะครับโอเคนะครับตัวตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของLaravel นะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไปโหลดในส่วนของ framework นะครับนะ framework framework นะฮะนะครับซึ่งจะอยู่ใน vendor นะครับในส่วนที่เป็น Laravel นะครับ framework src นะฮะ illuminate นะครับแล้วก็ในส่วนของ foundation นะครับแล้วก็ start นะฮะตรงนี้ครับ start ก็คือมาที่นี่นะครับก็จะโหลดตัว config setting นะครับแล้วก็ service อะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับหลังจากโหลดตัวframework เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการstart นะครับ application นะครับ web application รู้สึกจะมีปัญหา reload ตัว editor มีปัญหานะฮะนิดหน่อยโอเค file open folder selectโอเคนะครับก็จะ start นะครับเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะโหลดนะครับในส่วนของ start นะครับเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็จะโหลดในส่วนของ route นะครับเข้ามานะครับไฟล์ route นะครับแอป route นะฮะเข้ามานะครับซึ่งเลขก็จะเรียกนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุเมธอดอะไรนะครับก็จะ เรียก hello ขึ้นมานะครับก็คือเป็นเมธอดแรกที่แอปพลิเคชันเรารันขึ้นมานะครับนะครับก็จะมีการ request นะครับในเรื่องของobject เข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะ respond นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการrequest เข้ามานะครับในเรื่องของ routing นะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ routing นะครับว่าการ request ข้อมูลเข้ามาผ่าน URL เข้ามาที่ Laravel นี่เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นสเต็ปคร่าวๆนะครับในส่วนของการrequest นะครับ web application ของ Laravel นะครับก็คือขั้นแรกก็จะเข้ามานะครับเรียก public index นะฮะpublic index นะครับเป็นไฟล์แรกนะครับที่รันขึ้นมานะครับซึ่งก็จะโหลดทำการ start bootstrap นะครับเพื่อ
ตรวจสอบนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับที่จะทำงานนะครับหลังจากนั้นก็รันแอปพลิเคชันนะครับรันในกระบวนการของการรันแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะไปเรียกในส่วนของตัวเฟรมเวิร์กขึ้นมานะครับเพื่อโหลดตัวระบบเฟรมเวิร์กขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับพอโหลดตัวระบบเฟรมเวิร์กขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการสตาร์ทแอปพลิเคชันนะครับก็จะมาโหลดในส่วนของโฟลเดอร์ start ตัวนี้นะครับก็จะโหลดการตั้งค่าต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการเรียก route นะครับเพื่อดูว่าเราจะชี้ไปที่เมธอดไหนนะครับแล้วก็เรียกใช้งานขึ้นมานะครับก็จะโชว์ออกมาให้เราเห็นตามเมธอดนั้นในที่นี้ก็คือ hello นะฮะเพราะ hello นะครับมันก็จะไปเรียกในส่วนของ view ที่เป็น hello ตัวนี้นะครับแล้วก็ controller ที่เป็น home controller นะครับแล้วก็ hello ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นเมธอดแรกที่เว็บแอปพลิเคชันเรารันขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมนะครับในส่วนของกระบวนการในการ request นะครับก่อนที่เราจะไปต่อกันในเรื่องของ routing นะครับโอเคก็จะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในเรื่องของการ request ข้อมูลนะครับสเต็ปของการทำงานของ Laravel นะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อในวิดีโอชุดต่อไปเลยนะครับ